ดีด้วยทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่านะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง300กระดาษครับเรามาอยู่ด้วยกันทุกอาทิตย์เลยนะทุกคนหลายคนก็บอกว่าพี่น้องกันพี่น้องกันแล้วพี่แชมป์คือใครหลายคนไม่รู้จักก็เลยต้องมากอดน้องเขาครับอาศัยพี่บอยไงสูตรพี่บอยชอบเกาะก็คือพี่แชมป์เนี่ยเป็นคนที่ให้ยืมรถพี่บอยไปรับสาวนั่นเองนะครับผมคือช่วยไปทำแทนหน่อยทำเองไม่ได้ซึ่งวันนี้พิเศษกว่าเดิมอีกแล้วคือวันนี้พอดีพี่มีโปรเจกต์กับน้าแจ่มแท็กซี่นะครับทำรถคันนึงแล้วหลายคนรู้จักน้าแจ่มอยู่แล้วใช่อยู่หน้าสมภพาครับผมอ่ะก็มีโปรเจกต์ทำฮอนด้าซิตี้เทอร์โบคันนึงแล้วจังหวะดีพอดีมีรุ่นพี่เพิ่งออกรถมาใหม่คันหนึ่งน้าแจ่มก็เลยบอกขอรอบก็คือเพิ่งออกทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยใช่นะครับนี่ฮะก็คือคันที่เราเพิ่งขายไปนั่นเองนะก็คือแม็กซ์เลนเจดอกผ้า LT นะฮะตัวนี้นั่นเองนั่นนี่พี่เจ้าของอยู่อีกก็ขออยู่นี่ครับนี่ครับพี่แพนเบาฟงนะครับครับเนี่ยหน้าตาพอมีราศีจับต้องได้ไหมครับเราบอกแล้วครับว่าใครสนใจฟิล์มนะพี่ใช่นี่ทุกคันติดเบาฟงโอ้ยโทษครับนี่ฮะทุกคันติดเบาฟงนะครับเป็นไงรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ต้องคู่กับฟิล์มเกรดดีๆนั่นเองนะครับติ๊งวันนี้เราไม่ได้มาธรรมดาเพราะว่านี่อย่างที่เห็นเลยรวมมูลค่ามากกว่า100ล้านใช่อยู่หลังเราตอนนี้ใช่ของเรานะใช่เขาก็ดื่นครับรวมกันแล้ว100ล้านซึ่งวันนี้มีกิจกรรมแท็กเดย์นี่นะแจ่มนะแจ่มครับนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาวันนี้จะมีคู่ไหนแข่งบ้างพี่ถามเลยถามวันนี้มีคู่ไหนบ้างพี่วันนี้เรามี C43 MG เรามี Lamborghini Huracan ครับเรามี McLaren 765 LT เรามี Carrera S992 นั่นแหละแล้วก็มี Tesla แล้วเดี๋ยวมี Gallardo สีลอกๆมาอีกคันนึงฝากช่องให้น้าหน่อยนี่นะทุกคนผมต้องฝากช่องกับน้าเขาหรือเปล่าช่องไหนเนี่ยโมโตพาซ่าครับพิซซ่าโมโตพาซ่าใช่ครับยอดซับเยอะด้วยคนติดตามที่จะเป็นสาวๆหรือหนุ่มๆผู้หญิงครับผู้หญิงใช่ครับส่วนใหญ่ฝากติดตามชอบเลยครับสาวๆก็ติดตามอันนี้นะครับเผื่อไม่ชอบหน้าตาแบบนี้นะครับอยากได้หน้าตาแปลกๆติดต่อที่อยากนั่งรถสปอร์ตเอชซีนะครับรถสปอร์ตนั่งทุกรุ่นนะผมก็ต้องฝากเป็นติดตามด้วยนะครับช่องของน้าแจ่มด้วยนะครับขึ้นให้ตรงนี้ปึ้งนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตด้วยครับผมอาจจะขอเข้าไปนั่งเป็นบุญสรีระผมหน่อยพี่เดี๋ยวกับ43เนี่ยเดี๋ยว43เนี่ยเราจะต่อให้เทสลาอะไรนั่ง2คนครับกับ C43 AMG เดี๋ยวดูดิว่าจะกิน C43 ได้ไหมแล้วต่อให้นั่ง2นะฮะอยากให้น้องผมนั่งมั่งก็นี่ไงเดี๋ยวไปนั่งเทสลาไงครับเดี๋ยวนั่ง2นั่งฮูลาแคนด้วยได้ป่ะได้หมดนะได้หมดเต็มกราฟอ่ะฮูลาแคนก็น่าจะนั่งได้น่าจะกินได้อยู่ทุกทีจะรับแต่ผู้หญิงนะเว้ยมึงโชคดีมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้มันจะสุดกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพอินเสิร์ตกันเฟี้ยวๆกันดีกว่าปังCan't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking.โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวว่ารถในแต่ละคันเนี่ยสเปคคร่าวๆของเขาเป็นยังไงนะฮะ wow. เริ่มจากคันแรกเลยพระเอกของเรานะคันนี้ McLaren 765 LT V8 765แรงม้าคันนี้คือตัวใหญ่ที่สุดภายในงานนี้แล้วนะฮะอ่ะต่อไปคันนี้ Gallardo นะฮะ LP 560/4 นะครับ560แรงม้าอัพเกิน4ล้อนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันตัวนี้10สูบแล้วทุกคน wow. V10 ของพี่บอยสติ๊กเกอร์นะฮะถัดมาตรงนี้ Huracan นะครับ Lamborghini Huracan LP 610/4 ตัวนี้จะเป็น610
แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันนะครับ V10 เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะเรามาดูคันนี้ดีกว่า C43 ดีกว่ามาคันต่อไปเป็น C43 MG นะครับเครื่องยนต์6สูบนะครับ2996 cc นะครับแรงม้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่390แรงม้าแรงบิด520นิวตันเมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นรถเบนซ์ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ911 Carrera S รหัส992นั่นเองนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าเป็น Carrera S นะครับ450แรงม้านะครับแรงบิด530นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้ทำงานได้ค่อนข้างที่จะฉับไวมาก wow. เกียร์ PDK ของเขาเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ได้แบบไวแล้วก็สมูทมากๆซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังจะลองกันอีกแล้วนะของพี่แผนเมื่อกี้ทุกคนผมบอกเลยว่าเข้ามาดูใกล้กันดีกว่าคือเมื่อกี้ผมเขาขับอ่ะไอตัว 765LT อ่ะคือปกติอ่ะรถมันจะฟรีปุ๊บแล้วไปใช่ไหมแต่คันเนี้ยมันแบบฟรีทิ้งหมดเลยอ่ะคือผมคิดว่าถ้าสมมติว่าสนามนะกับยางได้อุณหภูมินะครับไม่มีเศษยางอะไรเงี้ยการฟรีทิ้งถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมี9 V ทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันฟังเสียงฟังเสียงตอนมันฟรีทิ้งเมื่อกี้ฟีทิ้งอีกแล้วเห็นปะน่ากลัวเนาะถ้าคนขับไม่เป็นนี่น่ากลัวเนี่ยเป็นไงมันน้ำพี่แผ่นสัตว์ปะเขาเหยียบแค่นิดเดียวเองเขาบอกว่าไม่เกิน 5,000 รอบแต่ชีวิตผมอยู่ข้างหลังแล้วตัวผมวิญญาณยังอยู่ข้างหลังอ่ะเราเลยแนะนำพี่กำไรไปได้ไงเนี่ยอันนี้คือพี่กำไรนะครับแฟนของพี่แชมป์นั่นเองนะฝากช่องหน่อยพี่ฝากช่องกำไรใจดีด้วยนะคะอันนี้พี่ทำอะไรวันนี้อันนี้ใช่น้องโมโตพาซ่าที่โปะแตกคลิปล่าสุดปะคะไม่ครับวันนี้พี่มาทำอะไรพี่วันนี้ใช่ไหมพี่จะมาถ่ายเก็บเวลาว่าแต่ละคันเป็นยังไงเทสลามีลองเลนส์2020กับ21ต้องบอกเลยว่าเทสลาทำเวลาดีมากใครอยากรู้เวลาก็ลองไปดูที่ช่องพี่กำไรได้นะวันนี้ผมก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาเก็บสาวๆใช่ไหมพี่ไม่มีโอเคทุกคนไปเดี๋ยวลองดูนะครับว่านี่คันนี้ว้าวไปฮะเนี่ยจะมาลองอะไรกันลองในสนามใช่ครับอันนี้ผมเป็นครั้งแรกผมเลยเนี่ยจัดไปครั้งแรกในสนามเลยเหรอใช่ครับไปเอาที่พี่แบบว่าโอ้โหว้าวหน่อยปั๊บโอ้โหพูดแรงหมดเส้นแล้วคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ 10.8 10.9 ถ้าแท็กดีๆครับยังไงก็แล้ววิ่งเท่ากันทุกรอบด้วยรถคงที่มากนี่ได้ข่าวที่ผมติดตามพี่แจ่มมาครับพี่แจ่มเสือด้วยครับผมมันเหมือนแบบโดนถีบอัดกับเก้าอี้อ่ะคนแรงมากเมื่อกี้ลองขับ765เป็นไงพี่765ก็ลงเซฟตี้เยอะมากแต่พอเห็นได้ยินเสียงฟรีตลอดทางเลยใช่โอ้โหโคตรแรงขอบคุณครับครับผมลืมไหมครับไปติดตามนัดแจ่มได้ที่ช่องยูทูบชื่อว่าอะไรครับผมนัดแจ่ม A+C แอสเซคาคัลเลอร์แล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ FC นัดแจ่มก็ฝากด้วยของตัวด้วยนะครับผมครับผมโอ้โหโคตรโหดอ่ะทุกคนบอกเลยคือคันเนี้ยต่างประเทศอ่ะเขาวิ่งกันอยู่แบบไวที่สุดนะ 9.1 อะไรเงี้ยคือแบบมันวิ่งกันอยู่ 9.1 อ่ะทุกคนเป็นเวลาที่แบบโคตรดีอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับทำเวลาได้ดีขนาดไหนนะโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเราไปตามไปดูเอ้ยเอาละเว้ยเอ้ยโอ้โหโคตรแรงอันนี้เขาลองยางเป็นเครื่อง4ลิตรที่เป็นเทอร์โบที่โคตรแรงก็คือความสุขของผมก็คือการนั่งดูรถแบบนี้นะเดี๋ยวไปลองไปดูตอนที่เขาแข่งจริงกันดีกว่าI'm
ความเร็วเมื่อกี้เท่าไหร่แปลว่ามันสูงสุดแล้วทุกอย่างนะครับน้องกันเลยนะจัดเตียงโต๊ะจัดไฟตามไปดูตามไปดูเทสลากินแต่ด้วยปีนั่นแหละปีกาลาโดนะกาลาโดก็10กว่าปีแล้วทุกคนก็ค่อนข้างจะนานเทคโนโลยีรถใหม่ๆมันก็อย่างเงี้ยแหละแต่ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ไงต่อไปทุกคนฮูราแคนกับเทสลาโบเดน3พบประมาณนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศึกเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเดี๋ยวเรามาดูศึกไหนจะชนะจะเป็นกระทิงหรือจะเป็นผีเงียบผีเงียบว่าสั้นเดี๋ยวดูเทสลาโบเดน3ผู้หญิงขับด้วยทุกคนดูนะฮะลองดูฮะเริ่มฮะได้เรื่องอันนี้ลัมโบนะฮะรับประทานเทสลาไปนะด้วยเวลา11วิเทสลา12วินะฮะทำเวลาดีมากเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้คู่เอกคู่ยักษ์ใหญ่ของวันนี้นะฮะ765 LT นะครับปะทะกับ Lamborghini Huracan 610-4 นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าศึกนี้ใครจะชนะนะฮะทุกคนวันนี้ก็แบบว่ามาหอบพองหอมปากหอมคอนะครับสำหรับยังไม่เสร็จกันเลยเสียวหลุดมากเลยอ่ะโคตรแรงเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็จบแล้วนะกับ Track Day วันนี้นะบอกเลยว่าสุดมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่แชมป์ขอบคุณพี่แพนขอบคุณนัทแจ่มขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานนี้ให้เราไม่ได้มาถ่ายในวันนี้ด้วยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะสำหรับคลิปซูเปอร์คาร์ก็เดี๋ยวว่างๆก็จะทำให้ทุกคนได้ดูเพราะหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันนะสำหรับคอนเทนต์นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็ชอบในคอนเทนต์ที่ผมพยายามจะให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วผมก็มีความสุขในการทำด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปหน้าเราจะได้มีโอกาสมามีทำอะไรแบบสุดๆแบบนี้อีกนะฮะสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะใหม่สำหรับการถ่ายรถยนต์มากๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ